ทักษะวิญญาณที่หนึ่งพัฒนาการปุ๊บไประวังคำเตือนของถังซานในบอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะนั่นดาบวงพระจันทร์ตอนนี้แหละเฮ้ยฮะเคลื่อนไหวช้าลงร่างกายขยับไม่ได้ทักษะวิญญาณที่สี่หินหลอมห้วยพุ่งผู้ไปไม่ต้องสนข้าถอยไปทักษะวิญญาณที่สี่ต้องขังยากนะครับทั้งสองพลังเจ้าเทียบข้าไม่ได้หรอกยังกล้าปล่อยทักษะที่สี่ฉับพลันที่ต้องเสียพลังมากอีกเหรออย่ามั่นใจตัวเองให้มากนะถอนเท่าเทียนหลังส่วนล่างพี่ชายสอนข้าเองเฮ้ยทั้งสัตว์วิญญาณที่สามเคลื่อนที่พริบตาลูกติดกลับแล้วภาษาวิญญาณที่สี่เสียคำรามพญาหงส์ทลายสมบัติเยอะแล้วผู้แข่งขันซุนฉวนเทาแพ้ออกนอกสนามแล้วผู้แข่งขันใต้มู่ไปหลุดพ้นแล้วเหมือนสื่อไลเคอร์จะได้เปรียบแต่ว่าสถานการณ์ในบอกแดงยังไม่ทราบดีไม่รู้ว่าผู้แข่งขันถังซานจะต้านการโจมตีของเสน่ห์อาคมได้หรือไม่แม้ข้าจะกันดาบของพระจันทร์ดาบแรกได้แต่รอบสองอาจจะไม่ได้ถ้างั้นหัดจงเร็ดลับทั้งสายดาบวงพระจันทร์รอบสองนี้เจ้าจะรับมือยังไงไม่ได้ยังไงมังกรนั่นเหรอทักษะอาวุธลับสำนักถังเขี้ยงหินทีเดียวได้นกสองตัวในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้นอกจากข้าคำนวณวงการโจมตีของคอนเท่าเทียนอย่างแม่นยำให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของข้านี่แหละคือหัวใจสำคัญของทักษะอาวุธนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญความสามารถของเขาเกินความคาดเดาข้าไปมากแต่ว่าข้ายังมีอีกหนึ่งกระบวนท่าทั้งซอนหากแพ้ด้วยทักษะวิญญาณที่ข้าคิดค้นย่อมเป็นเกียรติของเจ้าตอนเฟิงเซี่ยวเทียนใช้หมาป่าอสูรพยุสลาตันมา36ลูกโซ่ก็อวดดีเหมือนกับเจ้านี่แหละเอาเซี่ยวเทียนมาเปรียบกับข้าได้ด้วยงั้นเหรอทักษะวิญญาณที่ข้าคิดค้นไม่มีจุดบอดทั้งซอนเข้าใจแล้วหรือยังกันเพ็ญเซี่ยเย่เคยใช้ทักษะนี้เอาชนะอาจารย์ระดับ68ได้ทั้งซอนถึงตอนเสี่ยเย่ใช้ทักษะนี้เจ้าก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อแล้วทักษะวิญญาณที่4กองขังยากเงินคำดาบของพระจันทร์จะโจมตีกองขังยากเงินคำได้ไหมอยู่ที่เวลาแล้วยิ่งเป็นจันทร์เพ่นอีกอะไรทำลายในพริบตาพลังแข็งแกร่งนักเสี่ยเย่แสดงทักษะประสานวิญญาณยุทธและทักษะจันทร์เพ่นต้องใช้พลังมากแน่คงเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาหลังจบสนามนี้ไม่เขาก็ข้าต้องหมดพลังวิญญาณกันทั้งคู่แพ้ชนะอยู่ที่การต่อสู้